สำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงทีมขวัญใจนะครับของแฟนบอลชาวไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงสนามไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับสายอังกฤษก็เลยทำให้มีผู้เล่นหลากหลายคนที่มันเหมือนกับจะดรอปลงมาในนัดแรกนะครับแต่นัดต่อไปพอมันได้3แต้มมันอาจจะคลายตัวครับแต่ต้องการยืนเนี่ยผมยังดูการยืนในตำแหน่งไลน์แบ็คโฟก็ถือว่ายังโอเคนะแต่แดนกลางนี่ยังสงสัยอยู่ว่าดิแคนไลท์ที่มายืนกับอเล็กซานเดอร์อานนท์อเล็กซานเดอร์อานนท์ในการจ่ายบอลเกมลุกไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหานี่คือเรื่องของการตัดบอลเกมรับซึ่งถ้ามาดูคู่ต่อกรอย่างทีมชาติเดนมาร์กแล้วพ่อครับเป็นทุกอย่างให้เธอจริงคริสเตียนอีริกเซนเพราะฉะนั้นนะครับทีมชาติอังกฤษครับที่มีทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมฟิลโฟเดนซาก้านะครับจะทำให้แฟนๆประทับใจในการเจอเดนมาร์กได้ไหมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงทีมขวัญใจนะครับของแฟนบอลชาวไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงสนามไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับในการลงสนามของกลุ่ม4นะพ่อฮะคือถ้าดูภาพรวมอังกฤษเป็นไงบ้างครับพ่อฮะเกมแรกก็คือบางคนเขาบอกว่าไม่น่าตื่นมาเลยโอ้โหชนะก็จริงแต่แบบคาดหวังเยอะก็คนก็ใช่เรื่องจริงนะฮะก็คนก็คาดหวังเยอะตอนนี้ดาราซูเปอร์สตาร์เต็มทีมนะครับแต่แน่นอนว่าการรวมตัวมันอาจจะขลุกขลักนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะโจทย์ว่าจะต้องเหมือนคือเราคิดไปเองไปเองหรือเปล่าว่าจะต้องยิงเขาเหมือนกับว่าอังกฤษต้องมีผู้เล่นดีๆต้องยิงไป 3-4 ลูกแต่หารู้ไหมว่าคู่ต่อสู้ศึกษาเกมอังกฤษมาอย่างดีนะฮะแล้วก็ตั้งรับแบบว่าเอางี้ดีกว่ามีรถบัสเหมือนกัน2สำคัญเหมือนกันฉะนั้นการเจาะก็ค่อนข้างยากนะครับสายอังกฤษก็เลยทำให้มีผู้เล่นหลากหลายคนที่มันเหมือนกับจะดรอปลงมาในนัดแรกนะครับแต่นัดต่อไปพอมันได้3แต้มมันอาจจะคลายตัวนะครับแต่ต้องการยืนเนี่ยผมยังดูการยืนในตำแหน่งไลน์แบ็คโฟก็ถือว่ายังโอเคนะไลน์แบ็คโฟนี่ถือว่าใช้ได้ในการยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นไควอล์กเกอร์ยืนมีจอห์นสโตนนะครับแล้วก็ทางด้านทิปเปียทางด้านซ้ายนะก็มีฟูลเซ็นเตอร์แต่แดนกลางนี่ยังสงสัยอยู่ว่าดิแคนไลท์ที่มายืนกับอเล็กซานเดอร์อานนท์อเล็กซานเดอร์อานนท์ในการจ่ายบอลเกมลุกไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหานี่คือเรื่องของการตัดบอลเกมรับเนี่ยมันจะทำให้ดิแคนไลท์หนักอยู่คนเดียวพอจังหวะบางจังหวะเนี่ยที่มันสุ่มเสี่ยงเขาเปลี่ยนตัวออกไปเลยนะพ่อเอาคอนกาลาเกอร์เข้ามาแทนเลยก็เป็นโจทย์ที่ว่ามันถามว่าเกมลุกดีแต่ถ้ามันเจอในเกมระดับใหญ่ๆขึ้นต่อไปเนี่ยนะเจอทีมใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยอเล็กซานเดอร์อโนผมว่ามันจะตอบโจทย์ในเกมรับได้หรือเปล่าไอเกมลุกมันประจ่ายบอลได้แหละแต่พอเกมรับมันคือทิศทางการวิ่งทิศทางการคัฟเวอร์ของไลน์มันรู้สึกจะไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้แดนหลังที่เปียกับวอลเกอร์โซหรือคนอื่นมันหนักไปด้วยนะครับนะครับแต่ในเกมลุกเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่ามันที่มันพอเจาะไม่เข้าเนี่ยมันทำให้ฟิลโฟเดนกับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันต้องวนมาลงเล่นต่ำไงสลับกันวนนะเพื่อจะดึงคู่ต่อสู้แล้วเขาเรียกว่าดึงคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นมาแล้วจะได้แทงตามช่องแต่ก็กลายเป็นว่าไม่หลงเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเขาดันทิปเปียขึ้นไปสูงเลยเพื่อจะแทงในแดวลึกก็ต้องยอมรับว่าเซอร์เบียไม่หลงเหลี่ยมก็ยืนลายยืนปกติอย่างนั้นเนี่ยแล้วลูกที่ได้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นลูกที่ได้แบบจังหวะที่มันทัชขึ้นมาแล้วก็แค่ลูกเดียวที่เหลือก็แทบจะต้องยอมรับว่าเจาะไม่เข้าเหมือนกันคือจากสถิติเนี่ยนะพ่อฮะถ้าไปดูแล้วเนี่ยทางด้านของทีมชาติอังกฤษนะครับมีโอกาสไม่ได้มากเลยนะพ่อใช่ครับมีโอกาสอยู่แค่5ครั้งโทเทลทั้ง2ครึ่งเลยนะพ่อก็เซอร์เบียก็ต้องชมเกมรับเซอร์เบียนะฮะแล้วก็จาก 5-3-2 ที่เขาวางยืนลายไปเนี่ยบางทีเป็น 5-4-1 เนี่ยมันการบีบการปิดพื้นที่การโลทีมเนี่ยมันค่อนข้างดีทีเดียวระเบียบวินัยเกมรับต้องชมคู่ต่อสู้ด้วยแต่นี้การเจอเกมรับแบบนี้ผู้เล่นอังกฤษจะเจอบ่อยเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้าไปเล่นด้วยใช้แรงเยอะอีกใช้แรงใช้ความสามารถตัวที่จะพลิกเกมซึ่งต้องยอมรับว่านัดแรกทำไม่ดีอะแล้วฟรีโฟเดนนี่หายไปเลยส่งการไปว่าส่งสเปซสปาไปเลยนะไม่เหมือนกับอยู่แมนซีนะก็มันแตกต่างกันแต่มีจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะที่ครองบอลจังหวะของบอลโอเคแต่คนที่พอฟรีโฟเดนดรอปไปมันก็เลยกลายเป็นว่าแบกจริงๆแล้วฟรีโฟเดนออกไปนี่ดรอปไปนี่ผมอยากจะให้ไอ้เจ้าโคพาร์เมอร์ลงชิปเป่งเลยโอ้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสนั้นเลยเพราะมันกลายเป็นโอกาสของคอมบี้ไบนูแทนไบนูก็ไม่ที่มันต้องเป็นไบนูเพราะใดไบนูมาช่วยรีแคนไลท์ครับเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแดนกลางจะเป็นปัญหาใช่เพราะว่าเห็นว่าเซาเกตจะโดนเอาเพราะใช่ท่านก็เลยต้องมารีบเปลี่ยนนะเพราะว่าอย่างนั้นนี่ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ย
ดนไอ้ตรงอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวโดนมิโตวิชนะฮะวาลาโฮวิชเขาเปลี่ยนมาโยนใส่ใช่โยนใส่ก็เป็นปัญหาเลยนะแดนหลังเพราะว่าแดนกลางมันมาช่วยไม่ทันครับส่วนซาก้าก็ต้องยอมรับว่าถูกปิดพื้นที่หมดไปไม่ได้เหมือนกันคือเนี่ยคู่ต่อสู้พอเจอกับอังกฤษแล้วเนี่ยอ่านออกอ่ะอ่านออกว่าคุณมีอะไรบ้างอ่านออกนี่อังกฤษก็ต้องใช้ศักยภาพให้มันเยอะขึ้นโหก็เหนื่อยนะฮะเหนื่อย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 เลยแหละทุกเกมเหนื่อยแน่ไม่ว่าเจอใครจะเหนื่อยตอนคือมันจะมีอย่างนี้ทุกทีมมันทำกันบ้างหมดฮะแต่ว่าพอเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องบอกว่าความที่นักเตะคู่ต่อสู้เนี่ยมันดูทุกเกมมันเห็นคาแรคเตอร์แล้วอ่ะใช่มันรู้จักหมดเลยมันก็เลยทำให้วิเคราะห์ง่ายนะครับพวกนักวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์ง่ายขึ้นครับอังกฤษจะเล่นยากขึ้นอ่ะจะหน้าแต่ละเกมนี่ก็ต้องหืดจับนะโอ้โหทุกคนรู้หมดใช่ทุกคนด้วยความที่เป็นซูเปอร์สตาร์ใช่ถูกต้องซูเปอร์สตาร์แล้วก็ต้องคือเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วมันอยากจะให้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ในเปลี่ยนเกมได้บางทีมันไปดรอปพอดีนะครับครับแต่บางทีระยะยาวอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับอ่ะแต่ว่าตารางคะแนนตรงนี้เนี่ยของทางด้านของทีมชาติอังกฤษก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะฮะก็3แต้มนะทีมเดียวที่3แต้มครับมีโอกาสที่นะครับเพราะว่าคู่เดนมาร์กนะฮะกับสโลวีเนียเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจแต่ว่าก็เป็นแค่แต้มเดียวครับนะครับเป็นแค่แต้มเดียวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้โอเคแหละนะฮะมันเป็นตามนี้แต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เกมสุดท้ายพอจบ2แมตช์ไปเพราะฉะนั้นมันต้องเอาตัวรอดกันแล้วนะครับในนัดนี้ซึ่งถ้ามาดูคู่ต่อกรอย่างทีมชาติเดนมาร์กละพ่อครับเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆคริสเตียนเอริกเซนนี่ 1,100 วันนะพ่อจากวันที่วันนั้นเนี่ยที่เราทำข่าวกันพ่อว่าแบบเหมือนว่าเขาเหมือนจะไม่ได้เล่นบอลแล้วแหละนะครับแต่มาตรงนี้เนี่ยโอ้สุดยอดก็คนอื่นผมว่าในเกมลูกคนอื่นเป็นตัวประกอบเลยนะครับนะฮะอีลิกเซนนี่เป็นทุกอย่างเนี่ยจากครึ่งสนามขึ้นไปนี่พี่แกคนเดียวเลยคือถ้าบอลไม่อยู่กับแกนี่มิติของเกมลูกของเดนมาร์กไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าบอลอยู่กับอีลิกเซนนี่มิติเกมลูกไม่ว่าอยู่ริมเส้นอยู่ด้านข้างอยู่แนวลึกมันน่ากลัวจริงๆแล้วก็เป็นพอมาเล่นตรงนี้มันเหมือนกับปล่อยอิสระเพราะตอนอยู่แมนยูมันไม่ได้เป็นผู้เล่นในตำแหน่งนี้มันทับกับบูโน่ไงครับแต่พอมาเล่นตรงนี้เขาสามารถที่จะเป็นอิสระเขาเล่นตำแหน่งตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นแล้วก็ความกดดันไม่มีนะฮะเป็นพี่ใหญ่ของทีมมันทำให้บอลสมูทจริงๆนะครับครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่สนับสนุนมาก็อาจจะเป็นฮอยเบียร์นะครับคริสเตียนเซนฮอยค่อยลุ้นผมยังไม่ค่อยเห็นเลยนะพ่อฮะหายอ่ะครับหายยังการหาพื้นที่การในสร้างโอกาสในการยิงประตูรู้สึกจะน้อยครับมันน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่รู้สึกน้อยไปหน่อยแต่ผู้เล่นอย่างแนวรับเนี่ยถือว่าก็โอเคนะแต่แตงดูแล้วมันโดนขนาดเจอสโลวีเนียเนี่ยเซไปเซมามันเซตอนครึ่งหลังใช่ครึ่งหลังเซสปาดจะออกเซสเปดสปาดหน่อยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยครับแต่บิ๊กเนมทั้งนั้นนะฮะแอนเดรเซนคริสเตนเซนเวสเตอร์การ์ดคือแต่อายุเยอะนะครับตัวรู้สึกอายุเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เป็นตัวหลักๆก็ประมาณโหคริสเตนเซนนี่ผมว่า30อัพเลยเนี่ยคิสแอนเดรสคริสเตนเซน28เองพ่อเฮ้ย28เหรอผมดูเขามานานแล้วนะมันเล่นมานานพ่อแต่มันอายุน้อยอยู่หน้านึกว่า30ปะโถไอ้หนุ่มแอนเดรสเซน28เอ้ยงั้นไม่หนุ่มไม่แก่แล้วหนุ่มแล้วครับนะครับจะมีแค่คนเดียวที่อายุเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะฮะนั่นก็คือทางด้านของซิมองเคียนะฮะโอ้ยงั้นหนุ่มละหนุ่มละงั้นใช่โอเคเราก็นึกว่าแก่หมดปะโถคือมันเล่นมานานแต่ว่าอายุมันยังไม่เท่าไหร่ก็จะมีเวสต์การ์ด31ก็ยังได้โอ้สบายนะกองหลังยังแข็งแกร่งอันนี้ถือว่าโอเคนะความเร็วความแข็งแกร่งของร่างกายโอเคเลยแต่แปลกชไมเคิลเนี่ย37เลยเออนี่เดี๋ยวผมดูนึกว่า32ใช่ตายไปว่าโอ้โหตายแล้วใช่นะครับบางทีนี่ไอ้พวกไอ้ที่ดูมาเล่นนานๆเนี่ยมันเล่นตั้งแต่เด็กไงเล่นตั้งแต่เด็กพอฮะแต่ว่าการเจอทีมชาติอังกฤษเดนมาร์กเขาจะมาเน้น1แต้มก็ไม่ได้ไหมพ่อเพราะว่าเกมแรกมา1แต้มมาแล้วอะเน้นได้1แต้มอ๋อเอาไปก่อนได้เราไปตัดนัดสุดท้ายได้ต้องรอเลยคราวนี้ผมว่าเดนมาร์กใช้เกมอุดเอาง่ายๆเล่นรอเวลาเพราะถูกอังกฤษกดแน่นะฮะแล้วก็คอยเวลารอแล้วก็ลูกที่เดนมาร์กจะได้เกิดประโยชน์ลูกที่มาอยู่กับอีริกเซนแล้วก็แทงทะลุตามช่องอันเนี้ยแต่ถ้าคนอื่นเปิดผมยังไม่มั่นใจว่าจะได้ลักษณะของการโจมตีที่ดีป่ะแต่ถ้าเป็นอีริกเซนน่ะอันตรายมากกับ2ไอ้ลูกของเซตเพย์ที่อีริกเซนเป็นคนเปิดอันนี้อันตรายจะได้ประตูแต่ถ้าเป็นลูกโอเพนเพย์ปกตินะผมว่ายากเดนมาร์กยากนะครับแต่ในส่วนของอังกฤษก็ต้องใช้ศักยภาพสูงหน่อยเพราะว่าเจอรถบัสเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชาติอังกฤษครับที่มีทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมฟิลโฟเดนซาก้านะครับจะทำให้แฟนๆประทับใจในการเจอเดนมาร์กได้ไหมพ่อก็น่าที่จะขยับเกมดีขึ้นแล้วก็น่าที่จะสร้างความประทับใจได้ขยับได้มากขึ้นนะแต่จะประทับใจ 100% หรือเปล่าเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงเวลานั้น100% อาจจะเป็นรอบ16รอบ8อะไรเงี้ยแต่นี่อาจจะแค่เอาตัวรอดเอาแต้มเอาตัวรอดไปได้เอางี้อังกฤษไม่แพ้
โอ้อังกฤษไม่แพ้ครับแตงก็คิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมเป็นสายส่งผ่านนะพ่อฮะเพราะฉะนั้นอังกฤษเข้ารอบเลยนะฮะต้องมาลุ้นกันนะครับจะเลือกไปเลยนะฮะว่าอังกฤษหรือทางด้านของเดนมาร์กแต่ว่าแน่นอนแหละแฟนบอลชาวไทยอยากให้อังกฤษเป็นแชมป์ถ้าอังกฤษเป็นแชมป์นี่รับประกันได้เลยครับพรีเมียร์บูมแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ